ไงดำขายไปทางก็ได้ให้เขาไปแกงใส่ป้าแสบตัวบอกเขาแกงป้าแสบกว่าดีกว่าใส่ดีกว่าใส่สมบอกขามต้มสมปลาเนาะต้มสมปลาคอต้มสมไก่เนื้อนัวคืออย่างมันคืออย่างครับความสุขครับผมนี่แหละครับผมเก็บหน่วยม่อนครับพี่น้องคุณแม่แต๋วครับเก็บไปตลาดเขียวมืออื่นใครเป็นกระปุกก็ได้ไอ้เขาจิ้มมานี่นี่แดงๆว่าสิละนี่นี่จิ้มน้ำพริกดีนี่เฮ็ดน้ำจิ้มเนาะเออนี่เป็นญาติดีคักเลยนี่ครับผมลูกมันกินลูกครับผมเพราะมันมันมีประโยชน์นะครับผมเก็บคุณแม่ก็ได้ไปขายพร้อมเรียบร้อยครับนี่อืมบอกยางงามๆเลยเห็นบัวนี่ต้นนี่เต็มปึ๊บพี่เป็นหน่วยปีหนึ่งปีละ3เทื่อครับ3 4เทื่อครับผมอะไรปลูกมากมีประโยชน์มากครับผมพี่น้องเกลือลูกตานก็บ่ได้แก้โรคดอกก็เป็นยาต้านครับเขากินอะไรไปเขาก็เป็นยาตานอนุมูลเฮ้ยบอกครับว่าแกงไก่แม่ไปนี่ก็เอาไปแกงไก่เด้อแกงไก่ต้มปลาคอมันสมดีตัวมันนัวดีตัวนัวกับบดแดงอีกคุณมันจะกาดครับพี่น้องสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอครับผมความสุขเล็กๆครับผมคุณแม่เก็บเก็บมันนกมันมากินหมดคุณแม่เก็บน้อยม่อนครับผมเพื่อเสียไปไว้รับประทานเองล่ะครับไปขายอยู่ตลาดเขียวอำเภอกาบเชิงครับผมเยื่องเทศบาลอำเภอกาบเชิงครับฉะนั้นคือบอกชมแซ่บเลยของแท้นี่เออมันออกสุดเลยตัวนี้นี่นี่ตัวนี้กำลังเคี้ยวขึ้นครับเนี่ยมันออกเนื้อนี่ออกไรนี่ตัวนี้ตัวนี้เก็บยังนี่เก็บแล้วเก็บรอดนู่นนี่นู่นนี่นี่ให้เขาไปแกงปูแกงป่านั่นแซ่บก็ยังทำไงก็ดีก่อนป่ะฮะมังต้นหนึ่งตัวใหญ่มองแต่ต้นโก้หนูใหญ่แห้งต้นนั้นมันพันในต้นนั้นม่อนในใบไหมไม่เลี้ยงม่อนไหมแต่มันหากมันบ่ค่อยมีหนูไม่มีแต่ใบแต่หนูมันใหญ่ที่นี่ปูมือครับผมพี่น้องนี่ครับว่าละผลผลิตก็ค่อยๆงอกเลยแหละครับผมพี่น้องบ่แหน่ได้1มื้อก็ต้องแหน่1นะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดมื้อนี้มื้ออื่นก็สิได้ผลผลิตเลยมันเป็นไปบ่ได้ครับของแต่ละกระยางนี่มันก็ค่อยๆคือก้านตามกันมาตามอายุเวลาของมันครับผมยังแมวปี1กระท่อง2เทื่อ3เทื่อมาปี1กระท่องเทื่อ1ครับผมก็คือคนล่ะครับคนปีละลูกครับแต่ว่าผลไม้แต่แม้มันได้อายุขวบของมันแต่มันได้ผลผลิตนี่ปีหนึ่งออกลูก3เทื่อครับผมต้นมอนครับผมต้องกกแต่ด้วยกกแต่นะมีอยู่แต่มันบ่แม่นพันนี้พันนี้นี่มันมีอยู่3 4ต้นนี่ที่มันดกแห้งต้องกกแต่ก็ดกคือกันเฮาบ่เฮ็ดเอานี่สิเอาไปขยายนี่ขยายทั่วสวนเลยครับผมพี่น้องมาเก็บใบมอนเก็บมอนใส่กันครับผมคุณแม่ทองศรีครับผมดกบ่ล่ะครับผมพี่น้องนี่ดอนไปดกอ่อนเก็บไปได้ขายน้ำได้กินน้ำครับผมต่อต้านอนุมูลครับผมครับตันมะเร็งครับผมว่าสิเป็นยังครับผมบางคนกินถึกโรคก็โรคก็หายครับผมโรคไข้ไข้เจ็บก็บ่มีครับผมบ
เอาพื้นนี่กินหน่วยสุกนี่เขาเสียไปบดปันปันเป็นน้ำเลยได้ไหมน้ำม่อนแหละเห็นกับปันเลยไอ้สูกินที่บ้านนี่ต้มเลยให้บ้างต้มดีครับกินสดสดเป็นวิตามินซีครับผมกินสดสดเลยเออครับผมอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมสวนบ่าวหนองวัชกรสวัสดีครับเจ้าน้อยก็เป็นภูมิแล้วครับผมบักม่วงเจ้าน้อยบักม่วงก็ได้กินแล้วนี่บักม่วงควางคุณครับโอ้เจ้าเนี่ยน้อยดกน้อยง่ายหีพอยแม่ดกมากมากนี่แหละครับผมพี่น้องแค่เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขครับผมเห็นแม่เราได้เก็บของในสวนนี่ก็มีแห้งครับผมซึ่งผมสิบ่ได้เก็บนี่ครับบ่เป็นหยังครับผมขอได้เป็นผู้สร้างครับผมเราก็สิได้อยู่ในดนบ่ได้เนาะครับพี่น้องเนาะเราก็ได้เก็บผลผลิตภายในสวนไปขายในหาได้มีก็เราก็ได้เบิ่งได้แย่งสวนให้นําครับผมหันมาปลูกหยังก่อแม่ค่ะหันมาปลูกหยังมาปลูกเกษตรน้ําบ่ปลูกเกษตรน้ําอ๋อหันแล้วมาปลูกเกษตรน้ำครับผมในสระเกษตรหน่อยต้นเกษตรหน่อยนี่นะครับผมความสุขเล็กๆของชีวิตครับผมมีความสุขกับการเห็ดสวนเห็ดหยังครับผมเฮาก็ได้เก็บผลผลิตไปกินอยู่บ้านน้ำเน่กล้วยออกงวยออกหยังเฮาก็เก็บไปกินครับผมถึงมันสียังเป็นบ่ทันสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็ยังเป็นกล่าวเล็กๆที่เฮากล่าวขามไปเรื่อยๆครับผมกล่าวขามไปกล่าวขามไปทีละกล่าวครับผมย่างไปทีละกล่าวกินเขาทีละค่ําครับผมนี่ยังก็ออกเต็มครับแล้วมันก็เป็นพันธุ์ครับผมแต่ผมก็สิไปปลูกหรือสิตอนครับผมนี่ลูกแมวก็งาฮักครับต้นมะนี่ครับผมอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานครับผมบ่มีรับแนวต้นม่อนเฮาได้พันธุ์มันมาแล้วเฮาต้องเฮ็ดให้มันดีครับผมออกหน่วยจนสุดจัดปัดแล้วครับเดี๋ยวนี้เก็บออกไปอีกมันก็สิออกจอไปเรื่อยปีนึง 3-4 เทื่อพุ่นล่ะเพราะว่าสิไปปันหน้าครับผมพอสิหาปกผ่าวให้ยังไม่ปลูกครับปันสวนมานะพี่น้องพญาเลี้ยงว่าพญาเลี้ยงเห็นต่อครับผมพอเราเห็นต่อครับพี่น้องเกือบพะโล่แล้วด้วยนะเดี๋ยวว่าไงดิเกือบพะลอยตัวนั้นโล่หนึ่งเขาขายจังหวัดก็ลอยละ80โล่ละแปดสิบสำหรับขายไปเถอะไอ้ตีให้น้องกินขายแพงไปเถอะยุคเศรษฐกิจทุกมือนี่บัตรคนจนบัตรขอทานกับแม่พ่อได้อยู่ได้กินหรอวะฮะขายของเคยได้ถามพี่น้องว่าบัตรขอทานกับพ่อได้อยู่ได้กินเยอะหน่อยไหมเนาะตอนนี้แม่เราก็ได้บัตรคนพิการนี่ครับเย็บเข่าเจ็บขาเขาละให้บัตรคนพิการครับได้เท่าไรก็แม่บ้านโหดอกก็จะได้ฮะเป็นนโยบายเขาสื่อบ่นโยบายนโยบายก่อนสี่จะตั้งรัฐบาลเอาผู้ใดเขามากระซามันผู้ใดเขามากมันก็รวยได้มั่นละครับพี่น้องเฮาก็เฮ็ดสวนเกษตรพอเพียงไปครับผมเอาบ่ต่อปลอกเด้อกันเบิ่งครับผมแต่พี่น้องแย่งตีกันเนาะตีกันทะเลาะกันครับผมบอกกันยากครับผมของมื้อนี้ครับสู่เฮาอยู่แบบสงบเงียบจังซี่ครับผมถึงเวลาเลือกตั้งใครในแต่บ่ไปเลือกครับผมอยากสิเลือกไปเฮ็ดหยังไปก็เสียเมื่อยครับผมครับผมเฮาก็นอนอักอยู่นี่ม่วนๆงั้นๆครับผมมือใดถ้าเป็นประชาธิปไตยคือกันผมไปเลือกตั้งครับผมมันจังสิถูกต้องเพื่อเฮาเหตุการณ์เฮ็ดงานฮักอ่ะบ่มีเวลาไปเนาะไปเลือกมากอ่ะครับนี่ม่อนครับผมพี่น้องชุดจัดปัดครับผมเชียงใหม่60ครับผมสวยงามมากคุณแม่
เก็บไผ่มดแล้วเป็นยังแหละมันบ้านนั่นลูกแค่อย่าลืมบอกเขาด้วยว่าเอาไปต้มไก่ต้มยังแต่ใบไอ้มอนมูนี่ใบมันเป็นใบหน่อยมันก็คือใบอันนี้เอาพื้นต้มไก่กับแซ่บเพื่อนแต่มันสู่มอนในเลี้ยงไม้บ่ได้มันก็กินดีบ่นั่นแหละมันกินดีบ่นั่นแหละแต่มันใบหน่อยปูนใบใหญ่ๆอยู่พุ่นนั่นไต่ต้นพุ่นเก็บผลผลิตไปครับผมความสุขครับผมความทุกข์ที่หาสื่อบ่ได้ครับแล้วก็ต้องกับเบ่งบานออกทุกมือครับผมเฮาก็เห็นแล้วก็ทุกข์ใจครับทุกข์ใจกับการได้เก็บอยู่ได้เก็บได้กินได้อยู่ได้อยากภายในสวนครับผมถือว่าประสบผลสําเร็จอีกครั้งครับผมถึงผมสิบ่ได้ขายแต่ผมก็ได้ให้แม่กินครับผมให้แม่ให้พี่น้องให้ลูกเมียลูกเต้ากินได้ขยายพันธุ์เพิ่มอีกครับผมลองผมไปหาซื้อต้นพันธุ์บางทีว่าต้องไปซื้อเขาอีกครับต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อต้นพันธุ์อีกครับผมแค่ตัดไปซ้ําซื้อก็ได้ผลผลิตแล้วครับผมนี่เห็นบ่หน่วยเกียวแซ่วนี่สีจุดปุดมันสุดใหม่เลยครับนี่มันสุดใหม่อีกเลยนี่คือว่าไปเก็บตะปุดถ้าคุณก็สิบ่มีแล้วมั้งสำหรับมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชกรเสื้อจิตต้องขอลาตะเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปไถครับฮักบ่หน่วยมันบ่ค่อยมีมีอยู่บ่เดี๋ยวสิตัดออกมันแหละสูงๆตัดให้มันปงหน่วยมั้ยเออนั่นแหละสิขยายพันตัดปลูกไปโลดมันบ่กีดไปดอกมันบ่กีดดอกมันเป็นหอมพร้อมแล้วนี่หอมดีได้นี่ซ้ำนี่ก็ขยายพันธุ์นี่เป็นลอยๆต้นพุทธิเนาะเห็นบ่ครับผมทุกอย่างที่เฮ็ดมาผมวางแผนไว้เรียบร้อยเมื่อแล้วครับผมว่าสิเฮ็ดจังได๋มันใหญ่มากอ่ะเตรียมตัวขยายครับขยายออกไปได้หลายหม่องแล้วครับสำหรับเชียงใหม่60ครับผมก้าวต่อไปก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมแค่นี้ก็สุขใจครับคนทำก็ต้องหวังด้วยนะครับผมแค่หวังแค่ขอให้อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ได้กินผลผลิตที่เฮาสร้างครับผมสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อบ่าวน้องวัชรกรซอยจิตก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นี่นะครับพ่อพี่น้องครับผม